สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับ V11 ออนไลน์นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเมนูมานำเสนอเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยโดยการที่เราจะสามารถเอาไปประยุกต์และปรับปรุงปรับเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อสัตว์ได้นะครับเป็นเมนูไก่ย่างกะทิสดนะครับถ้าเรามีหมูก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมสดถ้าเป็นนมสดปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นนมสดแทนกะทิได้ซึ่งวันนี้นะครับครูป้อนะครับจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยววันนี้ก็จะใช้เป็นเมนูไก่ย่างกะทิสดทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำอย่างไรนะครับคุณครูสามารถนำเสนอเมนูทุกอย่างในช่วงโควิดนะครับเป็นเมนู19บาทอยู่ในคลอสนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับว่าส่วนผสมต่างๆมีอะไรกันบ้างครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างตัวนี้เป็นสะโพกไก่เลาะแร่เลาะแร่กับไม่เลาะแร่มันแตกต่างกันยังไงเวลาเราย่างนะครับเราจะได้ชิ้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำให้แต่ว่าเวลาย่างเนี่ยเขาจะหดลงเราจึงแร่ให้เขาใหญ่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหดได้พอสมควรนะครับแล้วก็เวลาเรามาสับบนข้าวเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยตัวนี้คุณครูใช้เป็นของเป็นแครอทนะครับซึ่งราคาซื้อเป็นแครอทนี่ก็จะถูกกว่านะครับแล้วตัวนี้ก็ใช้อยู่ที่ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยช่วยในเรื่องของความหวานถ้าเราทำไก่ย่างหรือไก่อะไรต่างๆนะครับเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บเวลาเราหมักนะมันจะเข้าเนื้อพอมันเข้าเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความพอย่างเสร็จปุ๊บน้ำตาลมันจะรัดเนื้อแล้วก็จะทำให้มันน่ากินมากเลยนะครับน้ำตาลปี๊บนี่ก็คือสิ่งสำคัญใช้น้ำตาลทรายได้ไหมครึ่งๆครับแต่ถ้าน้ำตาลทรายอย่างเดียวเนี่ยความเป็นเงางามของเนื้อไก่เนี่ยจะไม่สวยครับต่อมาเป็นซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสเราใช้ได้2 อย่างก็คือซอสปรุงรสภูเขาทองหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ที่มีความเข้มข้นเขาจะเรียกว่าซอสปรุงรสนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวตัวนี้นะครับก็คุณใช้สูตร5เลยนะครับสูตร5เป็นเพราะอะไรคือมันไม่มีความเข้มข้นมากนะครับเราใช้ในปริมาณมากแล้วก็อยากได้น้ำซอสที่มีความมากพอสมควรนะครับเราไม่อยากได้ใช้สูตรที่ เข้มข้นเกินไปนะครับเราก็จึงใช้ทั้ง2 อย่างต่อไปกระเทียมนะครับคุณครูใช้เป็นกระเทียมบดนะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นกระเทียมไทยนะครับกีบเล็กบดหรือจะใช้กระเทียมจีนเป็นหัวมาปั่นพร้อมกันเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะปั่นผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับผงปรุงรสอยู่นี้กะทินะครับกะทิเนี่ยคุณครูจะไม่ใส่ลงไปปั่นเลยนะครับถ้าเกิดเรานำกะทิลงไปปั่นเลยการใช้น้ำซอสของเราเนี่ยจะเก็บได้ไม่ถึงเดือนนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมดูแล้วสามารถนำเก็บใส่ตู้เย็นใส่ขวดโหลนะครับภาชนะที่ปิดสนิทนะครับใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาหมักเวลาเราทำข้าวนะครับก็เอามาหมักได้ต่อไปก็จะเป็นพริกไทยดำตัวนี้หอมนะครับครูไม่ใช้พริกไทยขาวเนื่องจากพริกไทยดำเนี่ยจะมีความย่างก็จะมีความหอมแล้วสีของเขาก็จะมีความกลมกลืนไปถ้าเราอยากได้แต่งสีนะครับแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะครับหรือจะเป็นผงปรุงรสที่เป็นผง อบหมูแดงก็ได้ซีอิ๊วดำก็ เป็นตัวหนึ่งที่ถ้ามันไม่เข้มไม่สวยเราก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำปัดกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องมีเครื่องปั่นแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยมันก็จะยากสักนิดนึงทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องโขกทีละอย่างแล้วก็มารวมกันแต่แน่นอนครับทุกคนเนี่ยมีเครื่องปั่นอยู่แล้วนะครับจากนั้นเปิดฝานะครับถ้าบ้านใครนะครับมีเครื่องปั่นหรือโขกเนี่ยเราก็สามารถโขกพริกไทยไว้ก่อนแต่คุณครูเนี่ยเป็นวิธีการเร่งรัดนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยวิธีนี้ครับเสียงดังสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมอุดหูไว้นะครับนี่แหละครับวิธีการปั่นเครื่องโดยใช้พริกไทยดำปั่นก่อนถ้าเราเอาไปปั่นพร้อมกันเนี่ยแน่นอนครับไม่ละเอียดนะครับเราจะต้องปั่นเป็นลำดับขั้นตอนแรกนะสิ่งต่อมานะครับที่เราจะทำนะครับทุกอย่างครับเทรวมครับน้ำใส่ไปก่อนนะครับ
พร้าวน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยอัตราส่วนนี้เราตวงไว้เรียบร้อยนะครับน้ำมันหอยนะครับจะช่วยให้เขาเนี่ยมีความเงางามแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับถ้าเราทำอาหารนะครับคุณครูจะไม่ค่อยได้หวงเครื่องปรุงสักเท่าไหร่นักนะครับเราก็เกิดมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความอร่อยนะครับมีความเค็มนะครับจากหลายๆส่วนรสดีผงปรุงรสก็เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับตัวนี้ก็หมักไก่ได้ถึง3กิโลนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั่นถ้าเรามีซีอิ๊วดำหรืออะไรก็สามารถใส่ได้ตัวนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูน้ำนะครับน้ำหมักไก่ของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมีความข้นๆน้ำตาลปี๊บยังไม่ได้ละลายเดี๋ยวเราก็ไปละลายอยู่ในเนื้อไก่นะครับเราจะต้องหมักไก่เนี่ยอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีความนุ่มขึ้นหรือใส่ตู้เย็นค้างคลืนไว้เลยยิ่งดีครับจากนั้นนะครับคุณครูจะเริ่มใส่ตัวกะทิบังคับลงไปในเนื้อไก่ชมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในภาชนะเราจะมีตัวนี้สามารถปั่นทิ้งไว้นะครับนี่สีน้ำนะถ้าเราอยากได้สีที่ค่อนข้างมีความจัดจ้านเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วดำหรือเป็นสีปรุงแต่งก็อาจจะเป็นสีแดงผงหมูแดงนะครับตัวนี้จะเข้มข้นมากเนี่ยน้ำซอสเราเหลือหมักไว้ได้นี่นะครับซีอิ๊วดำเราจะมาดูสีกันนะครับว่าถ้าเราใส่ลงไปแล้วสีจะเปลี่ยนไปในลักษณะทิศทางไหนครับนะผู้ใช้การหมักเนี่ยใส่ถุงมือแล้วนะครับสะอาดนะครับผมสีก็จะเข้มๆขึ้นนะครับเท่านี้นะครับก็จะหมักไว้ในตู้เย็นสีก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราพักไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาอบกันครับมาถึงขั้นตอนการที่เราจะย่างนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราหมักไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครบ2ชั่วโมงหรือจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับวิธีการของคุณครูนะครับเราก็จะมีอยู่2อย่างถ้าใครไม่มีเตาอบในลักษณะที่เป็นเตาอบไฟฟ้าอย่างนี้นะครับคุณครูก็จะมีลักษณะที่สามารถย่างในกระทะได้ด้วยแต่ถ้าใครจะย่างบนเตาถ่านก็หอมเลยทีเดียวนะครับการย่างของคุณครูนะครับตัวนี้วอร์มไฟใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับใส่ในกระทะย่างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับไก่เลาะแร่จะค่อนข้างมีความใหญ่มากนะครับแต่เวลาเราย่างในเตาอบนะครับคุณครูจะใส่ลงไปในถ่านวางอย่างนี้ครับซ้อนกันเล็กน้อยนะครับถ้าเราทำการค้าแล้วก็ไก่ตัวนี้นะครับเราสามารถเนี่ยย่างได้เยอะเลยนะครับใส่เตาอบใหญ่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในถาดก็ได้เกือบ30ชิ้นเลยนะครับนี่ก็ใส่ย่างหมดเลยเห็นไหมครับน้ำกะทิเนี่ยเขาจะมีความมันๆ นะครับจะมีความมันๆแล้วก็หอมด้วยเวลาย่างที่เตาถ่านเป็นลักษณะนี้นะครับในการย่างในเตาอบใส่ถ่านนะต่อมาถ้าเราย่างในเตากริลนะครับเราก็ใส่ด้านหลังครับท่านผู้ชมมีข้อเสียเล็กน้อยนะครับสำหรับการย่างในเตากริลเนี่ยมันจะย่างได้โดยที่ไม่ได้นานมากเนื่องจากเขาจากกระทะนี่เขาจะไหม้เราจะต้องเปลี่ยนกระทะบ่อยๆนะครับสำหรับการย่างแบบนี้เนี่ยเราก็ย่างแค่พอกินภายในบ้านแต่ถ้าทำการค้านะครับคุณครูแนะนำให้เป็นลักษณะเตาย่างแบบถ่านหรือเป็นเตาอบจะดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็จะเอาเข้าเตาอบเลยเตาอบที่เราวอร์มไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเราก็ใช้ไฟอยู่ที่
180องศาถึง200องศาได้นะครับก็ใส่ไปช่องกลางนะครับเขาจะมีน้ำออกมานะครับท่านผู้ชมน้ำของเขาเนี่ยอร่อยมากแล้วก็คือเราจะเอาไปปรุงรสใส่แป้งนิดหน่อยแล้วก็ไปราดทับได้นะครับสักครู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการจัดจานแล้วก็จัดใส่กล่องทำยังไงกันบ้างครับเรามาดูไก่กันนะครับนี่ที่เราย่างเอาไว้ท่านผู้ชมเราจะมีย่างใน2แบบที่เราบอกไว้นะครับตัวนี้นะถ้าย่างในกระทะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสีนะครับก็จะเริ่มมีความสวยแล้วก็เข้มแต่ตัวนี้นะคะจะมีข้อเสียก็คือกระทะเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบ่อยสักเล็กน้อยนะอันนี้เรามาอุ่นแล้วมาดูไก่ย่างนะครับที่อยู่ในเตากันบ้างท่านผู้ชมดูนะครับว่าไก่ย่างที่เราอบนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในถาดนะสีสันน่ารับประทานเลยวันนี้เราจะมาสอนจัดตกแต่งจานใน2รูปแบบนะครับก็จะอยู่ในจานนะครับแล้วก็จะอยู่ในกล่องด้วยนะตัวไก่ย่างเนี่ยนะครับก็จะสไลด์หอมมากเลยครับท่านผู้ชมเราใช้1อบเลยจากนั้นข้าวเหนียวนะครับถ้าเราได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนี่เลยแตงใบผักชีนะครับเล็กน้อยสำหรับน้ำจิ้มนะครับคุณครูก็จะในส่วนผสมของน้ำจิ้มนะเราทำไว้ในนี่ในส่วนผสมน้ำจิ้มตัวนี้ก็จะมีพริกป่นนะครับน้ำตาลน้ำเชื่อมเนาะหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บละลายน้ำก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำมะนาวน้ำปลานะครับ3รสผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มแจ่วคุณครูจะไม่ได้ใส่ข้าวคั่วลงไปบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำใส่กล่องเนี่ยเขาก็จะทำให้ข้าวคั่วเขาอืดได้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะใส่ข้าวคั่วแล้วเสิร์ฟเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งรูปแบบเราจะใช้ตัวที่ย่างมานะครับสีสันเขาก็จะน่ากินเช่นเดียวกันหนังครับเหลืองนะครับข้าวเหนียวที่อยู่ในกล่องเนี่ยเราสามารถใส่ไปทั้งห่อได้เลยจากนั้นน้ำจิ้มนะครับเราก็จะต้องมีให้เขาด้วยใส่ถ้วยนะครับเล็กๆเป็นถ้วยขนาด2ออนซ์ครับใส่ลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้ตัวไก่นะครับโปะลงไปด้านบนนะใส่ผักชีตกแต่งเขาเล็กน้อยได้นะครับแตงกวานะครับใส่ตรงช่องที่ว่างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือวิธีการจัดตกแต่งของเราเสร็จแล้วนะครับไก่ย่างกะทิสดนะครับวันนี้นะครับเราทำกันใช้เวลานะครับสักเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วนะครับผลลัพธ์เนี่ยออกมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไก่ย่างกะทิสดตัวนี้นะครับอยู่ในทุน19บาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำในปริมาณมากนะครับก็ขายได้กำไรแล้วก็เป็นอาชีพด้วยสำหรับวันนี้นะครับครูป้ออดิศักดิ์อมุตคุนะครับจากแผนกวิชาการโรงแรมคลิปหน้าและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับเมนู19บาทฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ